ลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปเตือนภัยสังคมที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนระวังแค่ไหนก็ยังไม่รอดพ้นเพราะว่าคนเรานั้นรู้หน้าไม่รู้ใจเรื่องราวนี้ก็กลายมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักภายหลังจากที่ทางเพจ Facebook Jmoy V+ ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งนั้นได้ทำทีมาดูโทรศัพท์นาน2นาทีสุดท้ายแล้วก็วิ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ถึงจะมีคนมาช่วยกันจับแต่เจ้าบุคคลอันตรายคนนี้ก็ยังคงทำท่าที่จะชักอะไรออกมาจากกระเป๋าทุกคนก็เลยตกใจนึกว่าในกระเป๋าของมันนั้นจะมีอาวุธก็เลยถอยตัวออกมาคนร้ายเลยได้จังหวะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หนีออกไปแหมไม่เกี่ยวไล่ไปผมอ่ะโดนค่ะโดนโดนพี่โดนพี่ส่ง